สถิติอุบัติเหตุสงกรานต์ปีนี้นะคะช่วง7วันอันตรายวันแรกเท่านั้นเองอุบัติเหตุพุ่งไปถึง409ครั้งนะคะเพิ่มจากปีก่อนสาเหตุอันดับหนึ่งยังคงเป็นเมาแล้วขับนะคะรถจักรยานยนต์ก็ยังคงครองแชมป์ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดค่ะศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนหรือว่าสปท.ประจำปี2560สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำวันที่11เมษายนซึ่งเป็นวันแรกของช่วง7วันระวังอันตรายภายใต้แนวคิดขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรพบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุ409ครั้งมีผู้เสียชีวิต33รายบาดเจ็บ420คนโดยจังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมามียอดผู้เสียชีวิตสูงสุด4รายส่วนจังหวัดเชียงใหม่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด18ครั้งจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดได้แก่เชียงราย17คนโดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นการเมาแล้วขับรองลงมาคือขับรถเร็วเกินกำหนดส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ทางด้านของหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนส่วนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.พลโทธเนศการพลึกนะครับในฐานะประธานการแถลงข่าวประจำวันเปิดเผยว่าอยากขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ตั้งแต่วันที่11ถึง18เมษายนนี้ตามหลักปฏิบัติของนายก4ห้ามได้แก่ห้ามเมาแล้วขับห้ามโทรแล้วขับห้ามใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและห้ามง่วงแล้วขับรวมไปถึงอีก2ต้องนะครับก็คือต้องใส่หมวกนิรภัยแล้วก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยสำหรับมาตรการในพื้นที่จะใช้วิธีแนะนำตักเตือนโดยขอย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งมาตรา44ของคสช.ห้ามนั่งบนขอบรถกระบะเพื่อความปลอดภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งคนขับรถและผู้ที่นั่งข้างคนขับรวมไปถึงขอความร่วมมือผู้ที่นั่งอยู่ด้านหลังคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยครับส่วนมาตรการที่จะดำเนินการกับรถโดยสารสาธารณะนั้นนะคะได้กำชับให้กระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกตรวจสอบสภาพรถและสภาพคนขับอย่างเข้มงวดหากพบว่าคนขับไม่มีความพร้อมก็ห้ามออกรถโดยให้เปลี่ยนคนขับก่อนจึงจะทำการออกรถได้และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการคาดเข็มขัดนิรภัยในทุกที่นั่งของรถโดยสารสาธารณะรวมถึงยังคงมีมาตรการการยึดรถกับผู้ที่กระทำความผิดตามคำสั่งของคสช.ด้วย